สวัสดีครับท่านพี่น้องในคือจากลมเย็นคือวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่ผมมีโอกาสกลับมาพบกับเราเพื่อที่จะแบ่งปันกับเราในสิ่งที่เราได้ทําต่อเนื่องกันมาในช่วงสามสี่ครั้งที่ผ่านไปนั้นคือวันนี้ผมอยากให้เราเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานขอพอรจากพระเจ้าก่อนนะครับพระบิดาในค่ำคืนนี้เราขอบพระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับโอกาส ในการปลีกตัวมาเพื่อจะสงบใจในการตรายตรองเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพี่เลี้ยงค่าคืนนี้เราขอบคุณพระองค์เจ้าสงหรับโอกาสที่พระองค์ได้ประทานให้กับเราเพื่อเราจะสามารถปฏิบัติพระเยซุคริสผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและให้เราทนายจะสามารถกลับกลายเป็นท่อทานแห่งพระพรของพระองค์ไปสู่บรรดาคนเชื่อใหมายเที่ยวมีโอกาสเป็นพี่เลี้ยงของพวกเขาขอ้อมเยพรให้กับช่วงเวลาที่เราใช้ด้วยกันในค่าคืนนี้ ให้เป็นเวลาที่เป็นคุณและประโยชน์ในเชิงปฏิบัติสําหรับเราข้าพระบาทจึงอธิษฐานทูลขอสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอยากจขึ้นสไลด์ให้เราดูนะครับเพื่อเราจะสามารถติดตามสิ่งที่ผมจะแบ่งปันต่อในค่ำคืนนี้ได้และเราอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสาวกของพระเยซูนะครับ แล้วก็เรามาถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนที่เชื่อใหม่คำจวดความของการเป็นพี่เลี้ยงที่เราใช้ในส่วนที่ผมแบ่งปันก่าวก็คือกระบวนการในการฟูมฟักและฝึกฝนผู้เชื่อให้เติบโตขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระเย,ยสุคริสและปรนิบัติรับใช้ตามของประทานที่พระเจ้าประทานให้แก่พวกเขาในคำจวดความนี้จะมีปัจจัยสำคัญอยู่ สามส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1เป็นเรื่องของเวลาแล้วก็ส่วนที่2เป็นเรื่องของสาระสำคัญในการเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ส่วนที่สามนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องเป้าหมายของการเป็นพี่เลี้ยงนะครับในส่วนที่1ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระยะเวลานั้นการเป็นพี่เลี้ยงเป็นกระบวนการแล้วก็เพราะว่ามันเป็นกระบวนการมีความหมายว่ามันกินเวลาไม่ใช่อะที่จบลงในช่วงเวลาเพียงแค่สั้นๆเท่านั้น ต่การเป็นพี่เลี้ยงเป็นสิ่งที่ดำเนินต่อเนื่องกันนะครับในช่วงระ,ระยะเวลายาวช่วงหนึ่งเพื่อจะก่อเกิดผลในเชิงบวกเนี่ยต่อคนที่เป็นน้องเลี้ยงของเราป,ป,ปัจจัยอันที่สองเนี่ยของคำจำกความของเราเกี่ยวข้องกับเรื่องสาเรื่องสาระสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยงซึ่งจำแนกออกเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือการฟูมฟักผู้เชื่อนะครับ การช่วยคนที่เชื่อใหม่ที่เป็นเหมือนกับเด็กทารกสามารถเติบโต,ตขึ้นในชีวิตก็เสียนในของพวกเขาเราได้ใช้หนังสือของเวรอนมัวเรื่อง New Testament Follow-up นะครับพูดถึงวิธีติดตามผลสีวิธีด้วยกันที่ท่านได้สังเกตเห็นจากเนื้อหา,าในพันธสัญญาใหม่วิธีที่หนึ่งก็คือการพบปะเป็นการส่วนตัวนะครับการมีโอกาสใช้เวลาอยู่กับคนนั้นที่เป็นคนเชื่อใหม่ วิธีที่สองก็คือการอธิษฐานเป็นการส่วนตัวสำหรับคนที่เชื่อใหม่นั้นอรอบด้านเกี่ยวชีวิตของเขาเพื่อจะหนุนเขาให้เขาเติบโตขึ้นอาจจะเรียกอันนี้ว่าเป็นการเป็นพี่เลี้ยงบนหัวเข่าของเราก็คงได้นะครับส่วนที่สามก็คือการส่งตัวเตัอแทนส่วนตัวไปเมื่อไม่สามารถไปด้วยตัวของเราเองได้เราสามารถส่งคนอื่นที่มีนิมิตเหมือนเราไปทำส่วนนั้นเนี่ยแทนเราได้นะครับ แล้วก็ปัจจัยที่ที่ที่เวรอนมัวเห็นก็คือการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับเราจะเรียกอันนี้ว่าเป็นการติดตามผลบนโดยใช้ไปสนีแล้วก็ปัจจุบันขยายขอบเขตออกไปจนทั่งเราสามารถใช้ SMS สามารถใช้ Line ใช้ Clubhouse แล้วก็ใช้สื่อสาธารณะต่างๆในการติดต่อกับคนที่เชื่อใหม่เพื่อจะช่วยพวกเขาในการเติบโตขึ้น ผมคิดว่าถ้าเราเริ่มทําทั้งสี่อย่างนี้ต่อคนที่เชื่อใหม่นี่คงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนี่ยในการฟูมฟักเขาให้เติบโตขึ้นในความเชื่อที่เขาได้พบในพระคริ์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขานะครับสาระสําคัญส่วนที่สองก็คือการฝึกฝนผู้ที่เชื่อใหม่นะครับการฝึกผนมีความหมายว่าเป็นสิน่งน่ต้องทําหลายๆครั้งจนเกิดความจานานขึ้น จนกับกลายเป็นทักษะส่วนตัวของคนคนนั้นแล้วก็การฝึกผลที่ดีที่สุดก็คือถ้ามีคนมาเป็นต้นแบบให้กับเขานะครับสิ่งที่สอนด้วยถ้อยคําเขามีโอกาสได้เห็นด้วยแบบอย่างอันนี้ก็จะช่วยการฝึกผลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและผมได้แบ่งปันกล่าว่า เพือจักจำนวนมากที่ผมคุ้นเคยรวมทั้งเพื่อจักที่ผมรับเชื่อแล้วก็เติบโตขึ้นนั้นในช่วงแรกของชีวิตคือเส้งของผมมักจะเน้นอะไรทำไมใครแต่ว่ามักจะละเลยเกี่ยวกับเรื่องอย่างไรแต่เราเรา,เราสอนสิ่งต่างๆแต่ว่าเราพร่องไปพอประมาณนะครับในเรื่องเชิงปฏิบัติแล้วก็เพราะว่าเราพร่องไปในเรื่องเชิงปฏิบัติหลายต่อหลายอย่างด้วยกันที่เราสอนนั้น จึงไม่ได้ถูกนำไปพัฒนาต่อในอในชีวิตของคนเหล่านั้นที่อมีโอกาสได้สอนสิ่งเหล่านั้นให้กับพวกเขาไปแต่ผมแบ่งปันกับเราว่าในาใน,ในผมแบ่งปันกับเราว่าในการฝึกฝนคนที่เชื่อใหม่นั้นมีองค์ประกอบสำคัญยอยู่สี่ส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือพี่เป็นคนทำน้องเป็นคนดู ส่วนที่สองก็คือทั้งพี่และน้องเราทําด้วยกันนะครับส่วนที่สามก็คือน้องเป็นคนทําแล้วพี่จะเป็นคนหนุนแล้วก็เมื่อเขาได้ทําจนทั่งกลับกลายเป็นทักษะส่วนตัวพอเขาเติบโตไปถึงขีดกี่หนึ่งเขาก็สามารถหาคนอื่นแล้วก็เขากลับกลายเป็นพี่เลี้ยงที่ทําให้คนอื่นดูนะครับแล้วก็เริ่มต้นกระบวนการในการเป็นพี่เลี้ยงเองเพื่อจะช่วยคนอื่นให้เติบโตขึ้น ในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับปัจจัยที่3ามเนี่ยจากคำจังหวะความก็คือเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายแล้วก็ในคําจังหวะความของเรานั้นมีเป้าหมายอยู่สส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือการเติบโตขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระคิ์นะครับนั่นเป็นเป้าหมายตลอดชีวิตของเราที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซู แะเราปรารถนาจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อเราจะเหมือนกับพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราปรารถนาจะรู้จักกับพระองค์ใกล้ชิดยิ่งกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีประสบมีประสบการณ์กับพระองค์แล้วก็มีพระองค์อยู่ในคันลองของการดำเนินชีวิตประจำวันของของเราเมื่อมีคนเชื่อใหม่เราควรจะ มีเป้าหมายตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราไม่ควรจะพึงพอใจกับการเห็นเข้ามาที่คสกจัรแล้วก็นั่งในที่นั่งแถวๆนั้นที่เขานั่งอยู่ตั้งแต่วันแรกที่เขากลับใจแล้วก็มาโบสถ์แล้วก็ผ่านกระบวนการการถ,ถาวายทรัพย์และก็กิจกรรมในเช้าวันอาทิตย์ในห้องประชุมเราไม่ควรจะพึงพอใจอยู่กับกิจกรรมเหล่านั้นเท่านั้นนะครับเราควรจะมีความปรารถนาที่จะช่วยเขาเติบโตขึ้น สู่เป็สู่ความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยใน <c oughs> ในภคิดเจ้าแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำ,สำคัญเป็นอย่างมากก็เพราะว่า being สำคัญกว่า doing นะครับ being ก็คือตัวตนที่แท้จริงของเราที่อยู่ภายในเรา doing ก็คือบรรดาสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เรากระทำไปนะครับสิ่งที่ควรจะเป็นฐานของ กิจกรรมต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราปฏิบัติก็คือตัวตนที่แท้จริงของเราที่อยู่ข้างในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเป็นฐานของบรรดาพันธกิจต่างๆที่เรากระทานะครับเมื่อฐานที่อยู่ภายในเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์แล้วก็เติบโตขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์สิ่งนั้นจะก่อเกิดผลก่อให้เกิดความแตกต่างในสิ่งต่างๆที่เราทํานะครับ ดังนั้นคนเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยจึงควรจะมีเป้าหมายในการช่วยให้คนที่เป็นผู้เชื่อใหม่นั้นไม่เพียงแต่มาโบสถ์สม่ำเสมอเท่านั้นแต่ว่ามีจุดประสงค์ต้องการช่วยเขาเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์ของเขากับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับตัวตนที่แท้จริงภายในที่รัการปรับเปลี่ยนมากขึ้นเรื่อยๆโดยผ่านพระคำโดยผ่านวินัยฝ่ายวิญญ,ญาณ แล้วก็โดยผ่านราชกิจที่พระวิญญาณกำลังทำอยู่ในชีวิตของคนๆนั้นด้วยสาเหตนุนี้คนเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยจึงต้องให้ความสนใจกับเรื่องวินัยฝ่ายวิญญาณต่างๆนะครับเช่นฝึกน้องเลี้ยงของของเราให้เขาเติบโตขึ้นในการมีเวลาที่มีคุณภาพกับพระวจนะของพระเจ้าฝึกเขาให้เขารู้ว่าเวลาฟังพระวจนะควรจะฟังอย่างไร เวลาอ่านพระวจนะอ่านอย่างไรจึงจะได้รับประโยชน์เวลาที่ศึกษาควรจะศึกษาพระวจนะอย่างไรตลอดจนกระทั่งการรจดจําพระคําของพระเจ้าแล้วก็การไตรตรองพระวจนะของพระองค์ช่วยให้เขาเนี่ยสามารถมีพื้นฐานไปในทิศทางที่ควรที่จะไปนะครับแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องกันในการสร้างรากฐานชีวิตขึ้นอยู่บนพระวจนะของพระเจ้า และนอกจากนั้นก็ช่วยเขาในการพัฒนาชีวิตของการอาธิษฐานด้วยนะครับการนมันสการไม่เพียงแต่ติดขครน่องจักรเท่านั้นแต่ในชีวิตส่วนตัวของคนๆนั้นด้วยสอนให้เขารู้ว่าจะมีสามัคคีธรรมอย่างที่คริสเตียนพึงมีกับพี่น้องคริสเตียนอย่างไรไม่ใช่เป็นแต่เพียงความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยที่เจอการทักทายด้วยถ้อยคําที่คุ้นหู แล้วก็เจอกันด้วยความเคยชินเท่านั้นแต่สอนให้เขารู้ว่าการมีสามัคคีธรรมที่ลึกขึ้นในความสัมพันธ์กับพี่น้องคริสเตียนอื่นควรจะทำส่วนนั้นอย่างไรนะครับพัฒนาเขาในการรับมือกับการทดลองต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาซึ่งการทดลองต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ช่วยเขารู้ว่าเมื่อการทดลองผ่านมาเขาควรจะ,ระเผชิญกับการทดลองเหล่านั้นอย่างไร เตรียมตัวอย่างไรจึงจะสามารถพร้อมเพื่อจะรับรับมือและชัยชนะต่อการทดลองที่เกิดขึ้นสอนให้เขารู้เกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้อารักขานะครับพระเจ้าได้ประทานสิ่งต่างๆให้กับเราเราไม่ได้เป็นเจ้าของครอบครองสิ่งเหล่านั้นเราเป็นผู้ที่อารักขาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อพระเกียรติของพระองค์สอนให้เขารู้เกีา่กสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่โู้ชนะของพระเจ้า สอนเราเกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้อารักขาแล้วก็ช่วยเขามีโอกาสได้ฝึกฝนที่จะเอาสิ่งที่เขาได้เรียนเหล่านี้เนี่ยไปลงมือทําในเชิงปฏิบัติดังนั้นเป้าหมายอย่างแรกเนี่ยของการเป็นพี่เลี้ยงก็คือช่วยให้คนที่เชื่อใหม่เหล่านี้เนี่ยเติบโตขึ้นในความเป็นสาวกของเขาที่มีต่อพระเยซูนะครับเป้าหมายประการที่2ก็คือช่วยให้เขาสามารถปฏิบัติรับใช้ตามของประธาน ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเขาเรา,เราทุกๆคนอยู่ในครืสอจักรท้องถิน่นและก็บทบาทสําคัญที่เราควรจะมีในครืสอจักรท้องถิน่นควรจะได้รับการกําหนดด้วยของประทานที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้อาจารย์ปาโลพูดในพระธรรมรมบทที่12นะครับข้อ6เป็นต้นต้นไปว่าถ้าเป็นการปรนิบัติก็จงปรนิบัติถ้าเป็นการสอนก็จงสอน จะมีความหมายว่าของประธานของเราเป็นอะไรของประธานนั้นควรจะกําหนดบทบาทของเราเนี่ยในขค้ือจากท้องถิ่นที่เราอยู่ดังนั้นคนที่เชื่อใหม่เหล่านี้เนี่ยจึงไม่ควรจะเป็นเพียงแค่คนที่มานั่งให้เก้าอี้อุ่นในตอนเช้าของวันอาทิตย์เท่านั้นไม่ควรจะเป็นคนที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วก็ผ่านพ้นไปแต่ว่าเราซึ่งเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยควรจะช่วยเขานะครับ ในการค้นพบของประทานที่เขามีอยู่แล้วก็ช่วยเขาในการามีโอกาสในการใช้ของประธานนั้นเพื่อว่าเขาจะสามารถกลับกลายเป็นไม่เพียงแต่เป็นผู้รับเท่านั้นแต่จะเป็นผู้ให้กับคนอื่น,นในพกายของพระคสต์ด้วยเราจะช่วยน้องเลี้ยงของเราให้ค้นพบของประทานได้อย่างไรมีช่องทางหลายอย่างที่สามารถช่วยได้นะครับยกตัวอย่างเช่น สิ่งที่เป็นของประทานมักจะเป็นสิ่งที่คนคนนั้นชอบเขาทำแล้วเขามีความสุขนะครับไม่เป็นอย่างนั้นสสเสมอไปแต่ว่ามักจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราจะเริ่มต้นในการพิจาราดูสิ่งที่คนคนนั้นชอบนะครับสิ่งที่เขาทำแล้วมีความสุขแล้วก็ในเวลาเดียวกันเป็นสิ่งที่สามารถกลายเป็นช่องทางที่เป็นพรให้กับคนอื่นได้อีกอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยได้ก็คือ ลองลองมือทำดูนะครับลองลองลงมือทำดูตอนผมเป็นคริสเตนปีต้นๆผมไม่คิดว่าผมอาจจะสามารถสอนเด็กได้แผมดูตัวเองแล้วเนี่ยบุคลิกภาพของผมดูไม่เหมาะกับการสอนเด็กแถมผมยังเป็นคนพูดติดอ่างด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองคงจะไม่มีวันที่สามารถสอนเด็กได้แต่ในคึินจากนั้น เรามีกลุ่มที่ออกไปสอนอเด็กเนี่ยตามย่านชุมชนในตอนบ่ายเนี่ยของวันอา,าทิตย์แล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่ขอให้ผมเข้าไปร่วมภายในกลุ่มนั้นแล้วสุดท้ายผมตัดสินใจไปร่วมภายในกลุ่มนั้นคิดว่าคงอาจจะไปช่วยยกของช่วยยกไม้แล้วก็อื่นๆนะครับแต่หลังจากอยู่ในกลุ่มนั้นได้ระยะหนึ่งก็มีคนขอให้ผมเนี่ยสอนเด็กแล้วก็สุดท้ายแล้วผมก็ตัดสินใจว่าโอเค สอนเด็กก็ลองดูนะครับจำได้ว่าตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่บริษัทยาแล้วผมหาเวลาตั้งแต่วันจันทร์ไปถึงวันเสาร์หาเวลาทุกวันนะครับช่วงนั้นช่วงนี้ที่พอจะปรีกเวลาได้แล้วก็ศึกษาแล้วก็เตรียมบทบทเรียนที่จะไปสอนเด็กแล้วก็คาดว่าเมื่อพบกับเด็กผมคงจะสามารถสอนได้สักประมาณ20-25 2นาตาทีนะครับ แต่พอถึงเวลาที่ผมสอนเด็กจริงๆบทเรียนของผมเนี่ยสอนจบในเวลาเพียงประมาณ5นาตาทีเท่านั้นวันนั้นอากาศก็ไม่ร้อนมากนะครับแต่ว่าเหงื่อเนี่ยออกมาจากมือฝ่ามือทั้งสองข้างข,างของผมแล้วก็ที่หน้าผากเนี่ยของผมผมด้วยนั่นเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของการสอนเด็กของผมในย่านชุมชนแต่ว่าผมไม่ได้ถอนตัวออกจากกลุ่มที่ไปสอนเด็กนะครับผมยังคงฝังตัวอยู่กับกลุ่ม แล้วก็ช่วยงานต่างๆแล้วก็ต่อมาภายหลังก็มีโอกาสได้ร่วมมีบทบาทในการสอนมากขึ้นเวลาผ่านไปหลายเดือนมากนะครับแล้วก็ต่อมาภายหลังเนี่ยผมกับกายเป็นเมือกะดาวดวงหนึ่งของทีมที่ไปสอนเด็กพอเดินเข้าไปย่านชุมชนนั้นเด็กๆก็จะวิ่งมาล้อมหน้าล้อมหลังนะครับแล้วก็พูดคุยเล่นกันแต่ผมกลับกายเป็นครูที่เด็กเนี่ยรักมาก ในช่วงเวลาที่ผมมีโอกาสเข้าไปย่านชุมชนนะแล้วก็สอนพวกเขาผมคิดว่าผมคงจะไม่มีวันที่จะรู้นะครับว่าผมมีความสามารถมีของประทานในการสอนเด็กถ้าหากผมไม่ได้จับงานสอนเด็กนั้นดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวิธีหนึ่งที่ช่วยน้องเลี้ยงของเราในการค้นพบของประธานได้ก็คือการหาโอกาสให้เ,เขาในการจับงานรับใช้บางอย่าง เมื่อบอกว่าลองทําดูผมไม่ได้หมายความว่าทําดูสักครั้ง1-2ครั้งหรือ3ครั้งนะครับแต่ผมหมายความว่าลองอยู่กับงานรับรับใช้นั้นๆสักปีหนึ่งปีครึ่งสงปีเป็นต้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับสิ่งนั้นที่เราตัดสินใจใช้เวลาด้วยแล้วก็หลังจากประมาณ1นหรือสอปีแล้วเราคงจะพอรู้นะครับว่าเรามีของประทานในด้านนั้นๆไใหม่นะครับ แล้วก็ถ้าเรามีของประทานในด้านนั้นเราก็สามารถพัฒนาของประทานนั้นเพิ่มเติมได้เพื่อจะเป็นพรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราพบว่าเราไม่มีของประทานในด้านนั้นๆเราก็อาจจะสามารถถอนตัวออกแล้วก็ไปทํางานอย่างอื่นในพันธกิจการรับ,ร,บรับใช้ที่ครืจกักรผมเคยพยายามเป็นนักร้องประสานเสียงนะครับแล้วก็ที่ครจักรก็จะมีคณะนักร้องประสานเสียงในยุคนั้น แล้วก็ชายผู้หญิงก็ร้องโซปราโนกับกับแอลโพวกเราที่เป็นชายก็ร้องเสียงเทนเ e น e อร์กับเบสแต่ปรากฏว่าเสียงของผมเนี่ยถ้าร้องเทนเทนเนอร์ or, ถ้าเสียงเทนเนอร์สูงเกินไปเสียงของผมจะไปไม่ถึงแต่ถ้าไปร้องเบสแล้วเบสลงต่ำเกินไปเสียงผมก็จะลงไปไม่ถึงเหมือนกัน ดังนั้นในระหว่างที่เป็นนักร้องประสานเสียงอยู่ผมสลับไปมาละระหว่างการร้องเสียงเทนเนอร์กับเสียงเบสนะครับแล้วก็พยายามฝึกอยู่กับคณะนักร้องเป็นเวลาสองสามปีด้วยกันจนกระทั่งวันหนึ่งคนที่เล่นคีย์บอร์ดเขาบอกผมตรงไปตรงมานะครับเขาบอกว่าเขาไม่สามารถหาเสียงผมเจอเนี่ยบนคีย์บอร์ดได้เขาบอกว่าเสียงของคนอื่นนั้นเนี่ยเป็น ไตระดับเป็นครึ่งเสียงหรือเสียงหนึ่งของผมนี่เสร็จสามส่วนสี่ของเสียงนะครับแล้วก็พบว่าเสียงของผมเนี่ยมันไม่ไปกับตัวตัว,ตวคีย์ไหนที่อยู่บนปากกาคีย์บอร์ดนั้นหลังจากคอมเมนต์อันนั้นแล้วผมกลับมาพิจารณาดูสุดท้ายแล้วผมก็ตัดสินใจว่าไม่ว่าผมจะมีของประทานอะไรก็แล้วแต่อย่างหนึ่งที่ผมคงจะไม่มีก็คือร้องเพลงประสานเสียงนะครับดังนั้นหลังจากนั้นผมก็ถอนตัวออกมาจาก คณะนักนักรองประสานเสียงแล้วก็ไปจับงานรับใช้อย่างอื่นในคริสตจักแต่ว่าก่อนที่ผมจะถอนตัวออกมาผมใช้เวลาอยู่หลายปีด้วยกันกับนักรองประสานเสียงนะครับดังนั้นเราสามารถช่วยน้องเลี้ยงของเราค้นพบของประธานได้ด้วยการให้เขาทดลองทําดูแล้วให้เขาอยู่กับงานนั้นเนี่ยสักระยะหนึ่งเป็นระยะยาวหน่อยนะครับแล้วเราเป็นคนที่ให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยเขา อาจบางทีเขาจะสามารถค้นพบของประทานที่เขาไม่เคยรู้ว่าเขามีอยู่และก็สามารถทำได้อีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเราในการคน้คนพบของประทานได้ก็คือให้คนอื่นเนี่ยเป็นกระจกช่วยเรานะครับบางอย่างอยู่ใกล้ใกล้ตัวเรามากจนเรามองไม่เห็นนะเช่นอิกข้ Q ของเราเป็นต้นแต่ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์อย่างอื่นช่วยเราจะไม่สามารถมองเห็นอิกข้ของของเรา เพื่อจะมองเห็นคิ้วของเราเราต้องการกระจกหรือว่าเราต้องการอะไรบางอย่างใสๆเช่นน้ำใสๆนิ่งๆเราจึงจะสามารถมองเห็นคิ้วของเราได้ทำนองคล้ายเกินกันบางอย่างอาจจะเป็นของประทานที่เรามีอยู่แต่ว่าเราอยู่กับสิ่งนั้นใกล้ชิดมากจนเราไม่รู้สึกตัวนะครับคนอื่นสามารถเป็นกระจกที่ช่วยเราให้มองเห็นของประทานของเราได้แยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่กำลังประสบปัญหาอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่เราแบ่งปันกับเขากับกลายเป็นประโยชน์เป็นพรสำหรับคนคนนั้นทำให้เขาได้รับกำลังใจทำให้เขาได้ค้นพบคำตอบของสิ่งที่กำลังปั้มสู้อยู่แล้วถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันครั้งแล้วครั้งเล่าหลายต่อหลายครั้งด้วยกันนี่อาจจะเป็นกระจกที่บ่งบอกว่า เราอาจจะมีของประธานในการให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ถ้อยคำต่างๆที่เราแบ่งปันนั้นกับกลายเป็นพอเนี่ยกับคนเหล่านั้นที่เรามีโอกาสได้พูดคุยด้วยและนอกจากจากนั้นช่องทางอื่นๆเช่นการสอนระวีนะครับถ้าเรามีโอกาสเข้าไปเป็นครูผู้ช่วยสอนในชั้นระวีอันนี้เนี่ยก็จะสามารถเป็นช่องทางหนึ่งที่คนอื่นสามารถช่วยเราในการประเมินของประธานของเราได้ การร้องเพลงก็เป็นแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยในการค้นพบของประธานได้ก็คือแบบทดสอบของประธานในครืจักรไทยตอนนี้มีแบบทดสอบของประธานอยู่มากมายหลายชุดด้วยกันนะครับชุดที่เคยผ่านตาของผมที่มีคำถามมากที่สุดมีถึง120ข้อด้วยกันแบบทดสอบของประธาน ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้สามารถเป็นประโยชน์บ้างแต่ว่ามันมีข้อจํากัดในตัวของมันเองด้วยะยกตัวอย่างเช่นของประธานแต่และอย่างจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคําจำกัดความของคนที่ทําแบบทดทดสอบนะครับแล้วก็พอเขาให้คําจํำกัดความอย่างนั้นแบบทดสอบก็จะไปตามคําจํากัดความที่เขาให้ไว้นะครับและนอกจากจากนั้น ของประธานที่ระบุไว้ในแบบทดสอบของประธานมักจะมีจํากัดอยู่ที่บรรดาของประธานเหล่านั้นที่มีชื่อระบุไว้ในพันธสัญญาใหม่ดังนั้นจึงไม่ครอบคลุมไปถึงของประธานอื่นๆนะครับอย่างไรก็ดีถ้าเราอยากจะใช้แบบทดสอบของประธานเราก็จะใช้แบบทดสอบนี้ช่วยบ้างได้นะครับแล้วก็คงจะดีไม่น้อยถ้าคนนั้นทําแบบทดสอบเอง แล้วก็คนอื่นที่รู้จักเขาค่อนข้างดีเป็นคนที่ทำแบบทดสอบด้วยแล้วก็นำมาเปรียบเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้ก็จะช่วยเขาสามารถมองเห็นแล้วก็ประเมินได้อาจจะใกล้เคียงเนี่ยมากขึ้นเรานี้ก็จะเป็นช่องช่องทางนะครับพื้นฐานบางอย่างที่สามารถช่วยน้องเลี้ยงของเราในการช่วยเขาในการรับใช้ตามของประธานช่วยเขาในการค้นพบของประธาน แล้วก็ซ้ำสิ่งที่ไม่ควรจะขาดก็คือเมื่อเขาได้ค้นพบของประทานแล้วเราควรจะสร้างโอกาสให้กับเขาที่จะสามารถใช้ของประทานนั้นให้เป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติได้เพื่อจากบางแห่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนในโบสถ์ไม่ว่างนะครับโดยไม่มีเป้าหมายอะไรแล้วก็แม้ว่ากิจกรรมเหล่านั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ แต่หลังจากการพัฒนาผ่านพ้นไปการฝึกฝนผ่านไปไม่มีอะไรที่รองรับสิ่งต่างๆที่พวกเขาได้รับการฝึกฝนมานั่นเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะทำนะครับดังนั้นถ้าเราช่วยน้องของเราในการค้นพบของประธานเราควรจะช่วยเขามีโอกาสในการใช้ของประธานนั้นอย่างเหมาะสมด้วยคืนวันนี้เวลาของผมหมดแล้วนะครับดังนั้นเราจะขอพรจาก พระเจ้าก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปให้เราขอพรจากพระองค์ด้วยกันพระบิดาในคำคืนนี้เราขอพระองค์ทรงช่วยเราทุกๆคนที่จะมีบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อเราจะสามารถช่วยให้น้องเลี้ยงของเราเติบโตขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระเริสต์เจ้าแต่ไม่เพียงเท่านั้นช่วยเราที่เราทางจะสามารถช่วยน้องเลี้ยงของเราค้นพบของประทานของเขา และช่วยเขามีโอกาสในการใช้ของประทานนั้นเพื่อเขาจะสามารถเป็นพรให้กับคนคนอื่นและเพื่อเขาจะมีความอิ่มใจจากการมีโอกาสได้รับใช้โปร่งเจ้าตามสิ่งที่พระเจ้าได้อํานวยพระพรแก่เขาขอสมบูรณ์อวยพระพรและทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายทุกคนด้วยขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบทเรียนของเรายังมีอีกตอนหนึ่งนะครับแล้วก็ในครั้งหน้าเมื่อผมกลับมาพบ กับเราเลยพูดถึงหลักสำ,สำคัญในการเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เราจะไปดูว่าถ้าเราทําพันธกิจของการเป็นพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่องกันสิ่งนี้จะส่งผลอย่างไรเนี่ยต่อพันธก,นนกิจในคักรต่อคนที่เป็นผู้นําฝ่ายวิญญาณในคัศจของเราเช่นเคยนะครับถ้าท่านพี่น้องมีคําถามอะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องส่งเข้ามาที่ผู้นําของคัศจร่มเย็น แล้วก็ผู้นาขึ้นจากร่มเย็ยนจะรวบรวมคําถามเหล่านั้นมาให้กับผมแล้วว่าเราผมจะตอบคําถามเหล่านั้นในการเรียนครั้งสุดท้ายนะครับคืนวันนี้ขอพระเจ้าทรงบทอํานวยพระพรให้กับเราแล้วก็ช่วยเราในการเติบโตขึ้นในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในขันลองเที่ยวดําเนินไปขอพระเจ้าทรงบทอํานวยพระพรครับ